เริ่มต้นข่าวแรกไปที่แหลมสิงห์จันทบุรีก่อนนะคะคุณผู้ชมจะทำยังไงถ้าเป็นเหมือนผู้หญิงคนนี้คือขับรถมาตามทางอยู่ดีๆแล้วปรากฏว่ามีรถอีกคันนึงพุ่งข้ามเกาะกลางมาแบบนี้หลบไม่ทันแล้วนะคะดูคลิปภาพซ้ำเหตุการณ์อีกทีค่ะคุณพลอยค่ะเป็นคนขับรถคันที่ติดกล้องเนี่ยนะคะเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยฝนมันเพิ่งจะหยุดตกทีนี้พอถึงจุดเกิดเหตุกระบะสีเงินพุ่งข้ามเกาะกลางมาพลิกตะแคงโดนรถของเจ้าของคลิปอย่างจังเธอบอกว่าเธอก็ทำได้แต่เหยียบเบรกรถมันก็ลื่นถลายไปอีกไกลอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอจริงๆเจ้าตัวว่าไว้อย่างนี้นะคะว่าไม่ได้ตั้งตัวเลยจริงๆต่อมาก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าคนดูอย่างเรายังตกใจตั้งตัวไม่ทันคนประสบเหตุก็คงจะช็อกนะคะซึ่งเจ้าของคลิปเองก็มาตอบกลับความคิดเห็นว่าตกใจจริงแต่เธอปลอดภัยดีค่ะเจอแบบนี้หลบไม่ทันนะครับ